สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับวันเสาร์ที่24กันยายน2022วิดีโอนี้ไม่ได้มีข่าวสารอะไรมาเล่าสู่กันฟังนั้นเพื่อนจะเป็นในลักษณะของการเตือนสติกันละกันนะครับเตือนสติตัวผมด้วยนะครับให้กําลังใจกันละกันและให้กําลังใจตัวผมด้วยนะครับก็ข่าวสัปดาห์นี้เนี่ยเห็นได้ชัดนั้นเพื่อนจากเฟดข่าวจากประเทศจีนจากรัสเซีย นะครับญี่ปุ่นยุโรปทั่วโลกเลยนั้นเพื่อนดูเหมือนกับมันเป็นสัญญาณที่ชี้ชัดนะครับว่า,าภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันมันเต็มตัวแล้วอ่นะฮะพูดแบบชาวบ้านเลยเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วนะครับวงการคริปโตก็เรียกวา่าถดถอยไปเยอะนะครับถ้าเปรียบเทียบจาก ปี2021ซึ่งผมมองว่าปี2021เนี่ยจริงๆไม่ต้องไปนับนั่นเพื่อนมันเป็นเหมือนกับภาพลงตามากกว่านะครับคนที่ทํากำไรมหาศาลปีที่แล้วปีนี้ก็ขาดทุนหลายคนนะครับออและหลายคนเนี่ยเชื่อว่ากําลังเครียดกําลังขาดทุนออกําลังติดดอยนะครับแล้วก็อาจจะคุยกับคนที่บ้านไม่ได้นะครับมีแฟนก็คุยกับแฟนไม่ได้มีภรรยาก็คุยไม่ได้คนที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็ คุยยากนะฮะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ไปดูข่าวว่าคริปโตมันเป็นอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้นั่นเพื่อนอันนี้เราก็มาคุยกันแบบเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องคุยกันนะครับ <c oughs> หลายหลายอย่างเนี่ยข่าวมันรู้สึกเร็วเหลือเกินนะฮะคนที่เข้ามาดูข่าวคริปโตเนี่ยบางทีพอข่าวดีเราก็ดีใจนะห้านาทีข่าวไม่ดีเราก็เสียใจอีก5นาทีาวิ่งไปวิ่งมาสุดท้ายมันเล่นกับความรู้สึกเรานะครับ ก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยพยายามตั้งสติให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ปล่อยให้ข่าวเหล่านั้นเนี่ยมันวิ่งผ่านเราไปอ,อ,อย่าพยายามแก้เกมนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมทําประจำนะครับในช่วงขัดทุนหรือติดดอยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบูหรือแบร์มาร์เก็เนี่ยก็พยายามเข้าไปเทรดมา a r จินนะครับไปแก้เกมเไปฟังข่าวไปเงี่ยหูฟังข่าวว่าเอ๊ะไอหุ้นตัวนี้ดีนะเหรียญตัวนั้นดีแล้วก็พยายาม ขออีกทีนะขอแก้เกมนะครับสุดท้ายเจอมาจินคอ้นนั่นเพื่อนก็ไม่อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยหาทางออกแบบนั้นนะครับบางทีเราต้องพิจารณาตัวเองว่าเราเสี่ยงเกินไปหรือเปล่ากับสิ่งที่เราทำอยู่นะฮะในวงการคริปโตเนี่ยมันมันไม่มีใครที่เราปรึกษาได้นั่นเพื่อนมันไม่เหมือนกับวงการอื่นนะฮะตลาดคริปโตเป็นตลาดใหม่ คนที่อยู่ในวงการก็เป็นคนใหม่ๆซะส่วนใหญ่นะครับไม่ได้มีผู้หลับผู้ใหญ่ในวงการเท่าไหร่ที่เราจะสามารถคุยได้บอกลุงครับนะครับผมควรจะทํำยังไงสภาพจิตใจผมควรจะเป็นยังไงนะครับมันก็มีแต่พวกเราเนี่ยนะฮะที่มาทั้งสาย d e ฟาสายเอ t อสายลองสายชอตสายนั่งทับมือสายโฮเนี่ยก็เรามีกันแค่นี้นั่นเพื่อนอบางครั้งเราอาจจะไม่เห็นด้วยกับ บางเหรียญบางอย่างนะคะก็อย่าลืมว่าเราอยู่บนเรือลําเดียวกันนะครับก็พยายามให้กําลังใจกันผู้หรับผู้ใหญ่ในช่องนี้ก็หลายคนนะครับคือผมไม่รู้ว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยอ,อ,อายุวันนะสุขาะาพละเท่าไหร่ทางานอะไรนะครับฐานะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่มีทางทราบได้นะครับแต่ก็มีแค่พวกเราเนี่ยที่เป็นทั้งอวตารที่มีชื่อมออียอดไลค์มีอะไรเข้ามาเนี่ยก็เป็นเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆกันทัง้นง,งนั้นนะครับ ใครที่มีอะไรจะเสริมใครที่อยู่ในวงการหุ้นมานานอยู่ในวงการอะไรมานานเนี่ยอยากจะแบ่งปันข้อมูลอยากจะเสริมในเรื่องของ mindset ในเรื่องของสภาพจิตใจ,จเนี่ยก็คอมเมนต์กันเข้ามานั้นเพื่อนตัวผมเองไม่ใช่กูรูที่ปรึกษาทางการเงินที่จะมาหนึ่งสองสามสี่อธิบายสเต็ปให้ใครฟังได้นะครับแต่ผมเนี่ยคือผมโชคดีอย่างผมมีเพื่อนที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จกับการลงทุนนะครับทั้งตลาดหุ้นและตลาดคริปโตเนี่ย ถึงแม้ว่าช่วงนี้เขาก็แย่เหมือนกันนะฮะเ,เวลาผมคุยกับเพื่อนที่เขาพอร์ตใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมก็จะาถามตลอดพี่ทํำยังไงนะพี่เตรียมพร้อมยังไงนะครับส่วนใหญ่แล้วคําตอบจะไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะครับจะเป็นประมาณว่าบอลก็เพิ่มทำทำเฟรมนะครับแล้วก็ไปหาอะไรทําที่มันสร้างรายได้นะครับโฟกัสกับสิ่งที่เราทําและสร้างรายได้และหารายได้เสริมนะครับซึ่งเป็นรายที่ แน่นอนนะพูดง่ายแต่ทำยากาแต่ในขณะเดียวกันนะครับเพื่อนผมที่ไม่ไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เนี่ยเวลานั่งคุยกันเนี่ยมันจะมีมันจะมีแผนเยอะมากสุดท้ายก็ไม่ได้ทำนะครับแต่เพื่อนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็ไม่ค่อยมีแผนเท่าไหร่นะที่เพื่อนของผมเนี่ยไม่ค่อยมีแผนเท่าไหร่คือพูดแล้วก็ทําเลยนะครับหรือคิดแล้วก็ทําเลยเพื่อนผมเคยบอกว่าสมมติอยากจะ ขายอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะอ,อ,อย่าไปคิดมากถ้าเกิดคุณหาวิธีทํากําไรได้1,000บาทยกตัวอย่างนะฮะถ้าเราทํากําไรได้แล้ว1,000บาทเนี่ยเราจะมีวิธีทํากําไร2,000บาทได้ง่ายขึ้นง่ายกว่าคนที่นั่งคิดนอนคิดที่จะหากําไร1 000, 1 0 0 0 0ม0 0 0ล้านบาทแต่ก็ไม่ได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ผมเรียนรู้จากคนที่ประสบความสาเร็จเนี่ยก็พยายามจะมาแบ่งปันกับ เพื่อนเพื่อนน,น้องๆที่เข้าเข้ามาในวงการนะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนอกจากติดดอยแล้วเนี่ยก็คงทุกคนมีปัญหานั้นเพื่อนทุกคนมีปัญหาบางคนอาจจะคุณแม่ไม่สบายทะเลาะก,กับแฟนนะคุณพ่อบอกไม่ต้องมาเผาผีที่ทำงานก็ดราม่าเยอะนะครับก็ทุกชีวิตมีปัญหาอย่าคิดว่าเป็นแค่เราคนเดียวนั้นเพื่อนอย่าคิดว่าอย่าไปรู้สึก น้อยใจว่าลงทุนก็ไม่ดีงานก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีเนี่ยคือขอบคุณนะครับมีเพื่อนสมาชิกเข้ามาถามผมประจําพี่ตอนนี้ผมคิดเรื่องงานผมทํำยังไงดีนะครับพี่ตอนนี้ผมทะเลาะกับแฟนทํางไงดีนะครับก็ขอบคุณที่ไว้เนื้อเชื่อใจผมแล้วก็เอาเออปัญหามาปรึกษาผมนะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ให้กูรูที่ให้คาปรึกษาก็ตามเนี่ยแต่เราก็พยายามแบบคุยกันอย่างที่ผมเรียนนะในวงการนี้มันไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ปรึกษาได้มันก็มีพวกเราเนี่ยนะฮะก็ ช่วยเหลือแนะนําอะไรกันไปนั้นเพื่อนอ,อย่าไปเครียดกับความเร็วของข่าวที่มันเกิดขึ้นนะครับสมัยสมัยคุณปู่คุณย่าเราเนี่ยผมว่าที่มันไม่เครียดเพราะข่าวมันช้านะฮะเฟดขึ้นาตาดอกเบีย้ยทีวันนี้วันเสาร์อาจจะไปรู้อีกทีวันอังคารไปดูในหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เต้นตามข่าวเหมือนเราที่อดหลับอดนอนนะดูข่าวเฟดขึ้นดอกเบี้ยก็เครียดนะฮะ ในอนาคตเราไม่รู้ได้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเพื่อนเฟดอาจจะขึ้น0.75 1% 1.25เป็น new normal ก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมสภาพจิตใจแล้วก็มีสติให้มากที่สุดนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบโหแบบมีสติแบบระดับอารหันเลยเนี่ยแต่เราก็ให้มากกว่าคนอื่นคนทั่วไปแล้วกันนะผมเชื่อว่า,าทุก ทุกอย่างในสังคมเนี่ยมันคือการแข่งขันพวกเรากําลังแข่งขันกันอยู่นะฮะแต่เราพอร์ตการลงทุนเราก็แข่งขันกันอยู่คนนี้ขายให้คนนี้คนนี้ซื้อจากคนนี้เนี่ยเราแข่งขันกันอยู่แต่อยากให้เพื่อนๆที่ดูในช่องนี้เนี่ยนะฮะอยากให้ชนะนะครับทุกครั้งที่ผมเอาข่าวมาอ่านเนี่ยต้องเรียนตรงๆนะบางทีมีข่าวดีเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมอ่านไปเนี่ยจะไปโฟโมหรือเปล่าแล้วไปขาดทุนหรือเปล่านะครับข่าวไม่ดีเนี่ยฟังแล้วจะเครียดหรือเปล่านะครับ กเ็เป็นห่วงตรงนั้นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอย่าให้ข่าวเล่นกับความรู้สึกเราเราจะต้องมีอำนาจเหนือมันเราต้องชนะมันให้ได้นะครับแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยใช้สติในการแก้ปัญหาในทุกทุกมุมของชีวิตนั้นเพื่อนวันนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนั้นเพื่อนกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดี ขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม